ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Ultimate Property Insight รายการข่าวสารและวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบถ้วนรอบด้านทุกมิติไปดูสิครับจะมีบริษัทต่างชาติที่ถือหุ้นในโรงแรมอยู่ในตลาดหุ้นไทยเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือการเข้ามาของต่างชาติอีกรูปแบบนั้นโอกาสต่างชาติเข้ามาเยอะมากเราคาดว่าปี2020เนี่ยจะมีจำนวนผู้สูงอายุที่65ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านคนประมาณ 14% ของประชากรโลก Alexa turn on lighting ว้าวโอ้โหเป็นการสั่งงานภายในบ้านด้วยเสียงทั้งหมดเข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศ์ทัศน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอฮะแน่นอนทีนี้ในตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยฮะอาจารย์มองเห็นอะไรครับคือโอกาสที่เข้ามาในภาวะขณะเนี้ยที่แข่งขันสูงมากธุรกิจในประเทศไทยไปดูสิครับแข่งขันสูงมากทุกอย่างหมดมีเดียดูสิไปเท่าไหร่ละใช่ไหมดิจิตอลกำลังเข้ามาใหม่ใช่ไหมใช่ฮะเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้เปลี่ยนการส่งออกก็ลำบากรถยนต์ก็แข่งขันมันแข่งขันสูงมากในภาวะ 3.0 4.0 เนี่ยรวมทั้งอสังหาด้วยถ้าท่านคิดจะทำอสังหาเหมือนสมัยก่อนนู้นหรือสมัยคุณพ่อทำท่านเตรียมเก็บกระเป๋าไว้ได้เลยถ้าท่านไม่คิดใหม่ๆใช่ฮะท่านเคยทำคอนโดมา10ปีเริ่มคิดใหม่ได้แล้วว่าคอนโดมันถึงทางตันบ้างหรือยังโอกาสใหม่มีไหมรัฐบาลเขาอยากจะผลักดันอะไรบ้างขณะนี้ท่านรองสมคิดก็พยายามจะผลักดันต่อเนื่องด้วยธุรกิจเราเรียกว่า hospitality กันแล้วกันการท่องเที่ยวการเดินทางซึ่งโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งในตรงนั้นตรงนี้ผมคิดว่าภายใต้อัมเบร่าใหญ่ของธุรกิจขยายขนาดนี้น่าจะเข้ามาหลายในหลายรูปแบบนะอาจารย์แน่นอนครับอาจารย์นักเศรษฐศาสตร์ดูสิครับขณะนี้จีนมาเที่ยวไม่พอเห็นโอกาสเขาเข้ามาไล่ซื้อโรงแรมนั่นเชียงใหม่ไปดูนะครับคนจีนไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวนะมาเที่ยวด้วยหนังไอ้Lost in Thailand ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มาเปิดร้านอาหาร มาซื้อโรงแรมมาจอยกับโรงแรมคนไทยมีอโกด้าจีนเข้ามาไปดูที่จีนนะครับรถบัสใหญ่ภาษาจีนเต็มเลยจีนเห็นโอกาสมากๆเข้ามาแล้วเชียงใหม่เชียงรายเต็มไปหมดแล้วครับภูเก็ตพัทยานี่คือคนจีนเข้ามาเพราะฉะนั้นโอกาสต่างชาติเข้ามาเยอะมากไม่ใช่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วนะครับเข้ามาลงทุนใช่ไหมครับแล้วต่างชาติไม่ใช่จีนประเทศเดียวครับต่างชาติของยุโรปยุโรปเป็นชาติซึ่งมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวดีมากอังกฤษเอยเยอรมันเอยเนี่ยพวกนี้นะครับรวมแพ็คกันมาเริ่มมาลงทุนในรีสอร์ทในบ้านเราแต่ไม่ใช่มาสร้างโรงแรมเพราะเขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเขาจะเข้ามาแพ็คซื้อหุ้นในโรงแรมที่อยู่ในตลาดหุ้นเยอะมากเลยไปดูสิครับจะมีบริษัทต่างชาติที่ถือหุ้นในโรงแรมอยู่ในตลาดหุ้นไทยเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่คือการเข้ามาของต่างชาติอีกรูปแบบนึงเดี๋ยวนี้การซื้อขายมันไปไกลจนไม่มีพรมแดนใช่ฮะใช่ไหมครับมันก็เข้ามาได้ง่ายใช่ไหมครับพอเข้ามาง่ายปุ๊บเราจะทำยังไงในภาวะเนี้ยเราต้องตั้งรับครับตั้งรับไม่ใช่ห้ามเขานะครับตั้งรับทำยังไงให้เกิดประโยชน์รัฐบาลก็บอกโอ้ต่างชาติก็มาแย่งงานคนไทยแล้วนั้นไม่ให้ต่างชาติเข้าอย่าทำแบบโดนัลด์ทรัมป์นี่โดนัลด์ทรัมป์ทำเราต้องเข้ามาอยู่ได้ประโยชน์เราก็ต้องได้ประโยชน์ไอ้ตรงเนี้ยจริงๆมันมีพฤติกรรมที่ผมเรียนรู้มาจากลูกค้าโดยตรงนะฮะว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ธรรมดาเขามาครั้งแรกเนี่ยเขาจะรู้จักแบรนด์โรงแรมเนี่ยอินเตอร์เขามาก่อนเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็จะแบ็คแพ็คแล้วก็เดินดูวนรอบๆนะฮะเสร็จแล้วก็ไปบุ๊กกิ้งมาเช็คเอาท์กับโรงแรมใหญ่ไปนอนโรงแรมเล็กๆมีอย่างนี้เกิดขึ้นเต็มเลยนะอาจารย์นักท่องเที่ยวก็ฉลาดพอๆกับผู้ประกอบการนะครับอย่าไปนึกว่าเขาไม่รู้เมื่อก่อนไม่รู้ไม่คนจีนไม่เคยมาเลยต้องมีมากับเอเจนซี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับจีนรุ่นใหม่แบ็คแพ็คมากับทัวร์อันเดียที่เหลือแบ็คแพ็คละถูกไหมครับเหมือนโรงแรมเขาก็สอบหาโรงแรมมีหมูครับกดปุ๊บไปเนี่ยมี
Agoda ให้อยู่เลือกเยอะเยอะมากนี่คือสื่อการตลาดที่มันทำให้คนเข้าสู่การตลาดได้ง่ายเราต้องปรับตัวทันนะจริงๆผมเคยดูกราฟของในหมวดนี้นะอาจารย์มันจะเป็นไซเคิลขึ้นลงขึ้นลงอสังหาเนี่ยจะถูกแอบซอบเร็วที่สุดเลยแต่ว่าไอ้ตัวเส้นต่างๆมันไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันไอ้ตัวช้อปปิ้งไอ้ตัวโฮเทลเนี่ยมันมีตัวกระตุ้นอื่นเสริมได้เพราะดีมานด์มาจากข้างนอกถึงสังเกตได้เห็นว่าช้อปปิ้งเนี่ยจะมีอีเวนต์ตลอดแน่นอน52วีคเนี่ยเรียกลูกค้าถูกครับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวใช่ไหมตรง Openwell ต่างๆที่มีอยู่ทุกอันก็คูณ52นะฮะแหล่งท่องเที่ยวช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะครับไปดูพารากอนเนี่ยคนไทยครึ่งถึงคณะตลาดที่จอดรถก็ต้องเตรียมพอยที่จะบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งมันเป็นโอเปอเรชั่นฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมันเป็นธุรกิจที่ใส่การจัดการเข้าไปมันก็จะมีดีมานด์เข้ามาแต่ต้องด้วยความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งผ่านรีเสิร์ชโอกาสมีไหมมีเสมอครับในทุกวิกฤตจำไว้นะครับอย่าไปยอมตันเพียงแต่ท่านหาให้พบแม้กระทั่งธุรกิจอสังหาซึ่งมันอิ่มตัวมีจุดว่างอยู่ใช่ท่านต้องหาจุดว่างให้พบครับสำหรับวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์นะพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับสนับสนุนโดยบ้านกลางเมืองคาเซ่เปิดโครงการวันที่5และ6สิงหาคมนี้สุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเลกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ High EndThe Ultimate Property Fair ครั้งที่32 26 กันยาถึง 1 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้า The Emporium สอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัด 02-158-9222 เข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์หัวหน้าหน่วยวิจัย Universal Design คณะสถาปัตย์จุฬาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องที่วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของสังคมสูงวัยฮะเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุนี่นะครับก็บางคนอาจจะเรียกว่าคนแก่ก็ได้ครับแต่เราเวลาพูดถึงแบบคนหลายๆคนมารวมกันเป็นสังคมเนี่ยเราเรียกว่าสังคมสูงวัยนั่นคือสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆสหประชาชาติเนี่ยกำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยคือเป็นคนที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปปี2017เนี่ยเป็นปีที่สำคัญจำนวนผู้สูงอายุที่65ปีเนี่ยจะมากกว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีโหนะครับปีนี้เลยปีนี้เลยครับซึ่งเป็นจุดตัดพอดีเลยฮะใช่ครับนะฮะเราคาดว่าปี2020เนี่ยจะมีจำนวนผู้สูงอายุที่65ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณ 1,000 ล้านคนโอ้โหนะก็ประมาณ 14% ของประชากรโลกปี2020นะครับระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ละประเทศมันไม่ค่อยจะเท่ากันใช่ใช่ฮะใช่ครับของประเทศไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงช้าหรือเร็วกว่าคนอื่นครับเวลาเราจะวัดว่าสังคมไหนเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็บอกว่าให้นับที่ประชากร65ปีเนี่ยที่ 7% นะก็เริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 14% เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็เรียกเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์ที่ของประเทศไทยเนี่ยเราผู้สูงอายุ65ปีเนี่ย 7% นี่คือปี2546นะเราจะ 14% เนี่ย 2568 อีก8ปีข้างหน้าเราจะ 14% ละถ้าเกิดผู้สูงอายุ65ปี 14% เนี่ยแสดงว่าผู้สูงอายุ60ปีเนี่ย 20% นั้นอันดับแรกคือปี2568 อีก8ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุที่60ปีนี่คือ 20% นะครับระยะเวลาจาก 7% เป็น 14% เนี่ยทางสหประชาชาติก็เลยเรียกว่าระยะเวลาการเข้าสู่สังคมสูงวัยจนถึงเข้าสู่สูงวัยแบบสมบูรณ์เป็นตัววัดเราใช้เวลาแค่ประมาณ22ปีโอ้เรามีเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะว่าเราวางแผนประชากรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าประเทศที่กำลังพัฒนานะศรีลังกาบราซิลอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณ20ไป22ปีทั้งสิ้นเลยเพราะวางแผนประชากรไม่ดีคือเกิดพร้อมกันแก่พร้อมกันในเวลาสั้นๆแล้วพอคุณมีชัยมาพบเกิดลดประชากรกระทันหันก็เกิดน้อยลงทันทีเลยโอ้นะครับส่วนประเทศที่ฝั่งทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสนี่ดีมากนะครับเขาใช้เวลาจาก 7% เป็น 14% เนี่ยเขาใช้เวลา115ปี อเมริกาใช้เวลาเกือบ70ปีประเทศเหล่านี้เขาค่อยๆเกิดแล้วค่อยๆแก่นะเขาเลยมีการวางแผนประชากรดีวางผังเมืองดีวางแผนเศรษฐกิจดี
ก็เลยเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นประเทศที่รวยก่อนแก่ของเราเนี่ยยังไม่ทันรวยเลยแก่ซะแล้วในเวลาน้อยมันมีผลไปถึงวัยแรงงานด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับที่เรียกว่าปรากฏการณ์สังคมสูงวัยเนี่ยเพราะว่ามันเกิดอยู่ 3-4 เรื่องมาพร้อมกันอันแรกก็แน่นอนผู้สูงอายุมากขึ้นไอ้2ตรงข้ามคือเด็กเกิดลดลงนี่เด็กเกิดลดลงเนี่ยมันเกิดลดลงมานานแล้วทำให้ผู้ใช้แรงงานลดลงด้วยนั่นปรากฏการแรงงานต่างด้าวนี่เป็นเรื่องปกติของสังคมสูงวัยนี่ลองนึกภาพว่าถ้าประเทศที่สังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยการบริโภคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยมันก็จะลดกำลังการผลิตถ้าเราวางแผนไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจเราก็จะชะลอตัวนะเหมือนญี่ปุ่นตอนนี้เศรษฐกิจชะลอตัวเพราะว่าคนแก่จะไม่บริโภคละคนหนุ่มน้อยลงมันก็มี2 อย่างไม่เอาแรงงานเมืองนอกเข้ามาก็ต้องมีโรบอทมากขึ้นถูกต้องครับถูกต้องก็เป็นแนวจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเหมือนกันนะใช่ครับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นดัชนีสำคัญในการบริโภคปัจจุบันเริ่มรู้สึกว่าแก่ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกคือก็สนใจสุขภาพมากขึ้นปัจจุบันกลุ่มออกกำลังกายวิ่งขี่จักรยานเนี่ยก็คนส่วนใหญ่ก็คนกลุ่มนี้นะครับต้องอันดับแรกคือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอนามัย wellness ก็มาดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ป้องกันมากกว่าซ่อมแซมนะฮะอันดับสองคือพอเริ่มร่างกายแข็งแรงปุ๊บเนี่ยก็เริ่มไปเที่ยวตลาดท่องเที่ยวก็จะบูมมากที่ท่องเที่ยวเราบูมเพราะว่าตลาดที่มีกำลังซื้อเนี่ยมาท่องเที่ยวที่บ้านเรามากขึ้นแต่เริ่มท่องเที่ยวแบบเป็นสโลว์ไลฟ์สโลว์ทัวร์ไปเที่ยวอยู่นานขึ้นมาหลายคนมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะตลาดท่องเที่ยวนะครับเริ่มจับเป็นกลุ่มครับอันที่สามก็มาเรื่องเราแล้วคือเรื่องบ้านเราตอนนี้ก็ต้องออกแบบบ้านสำหรับคน3วัยนะครับหรือว่าอาคารที่มีทางลาดขึ้นอาคารได้อันที่4คือพอบ้านสร้างเสร็จปุ๊บก็เครื่องใช้ไม้สอยในบ้านเช่นโซฟาที่มีพนักพิงอย่างเงี้ยหรือมีความสูงแบบพอดีที่ลุกขึ้นง่ายไม่ต่ำเกินไปอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้ส่วนอันที่5ก็เป็นเรื่องพอบ้านครบถ้วนปุ๊บก็เป็นเรื่องมีเดียปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะลดลงทีวีก็จะลดลงก็จะมีคล้ายๆเป็นนิวมีเดียนะครับเป็นช่องเฉพาะมีเนื้อหาเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารมากขึ้นอันสุดท้ายคือเรื่องเงินมันจะมีระบบการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มากขึ้นนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไตรรัตน์มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับสนับสนุนโดยบ้านกลางเมืองคาเซ่เปิดโครงการวันที่5และ6สิงหาคมนี้Lotte Automatic Parking ระบบจอดรถอัตโนมัติชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้างลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท Power IQ จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเข้าสู่ช่วง Property Focus ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมโครงการระดับ Super Luxury Villa เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากค่าย AP Thailand จำกัดมหาชนนะฮะผมได้รับเกียรติจากคุณณัฐกมลทัศน์การไกรศรี Senior Vice President Marketing ครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับนะคะสู่คาเซ่วิลล่าครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไทป์อะไรครับเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านไซส์ขนาดใหญ่ที่สุดของเรานะคะชื่อแบบบ้านมอนเต้นะคะอ๋อมอนเต้เหรอฮะค่ะขนาดสูงมากเลยนะครับเนี่ยก็เราเป็นทริปเปิลวอลลุ่มสูงประมาณ 5.5 เมตรไทป์นี้มอนเต้เนี่ยมีกี่ห้องนอนครับ5ห้องนอน6ห้องน้ำนะคะแล้วก็มี2ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งห้องนอนเนี่ยเป็นห้องขนาดใหญ่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ห้องน้ำแบบออนสวีทก็คือมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนอนเดี๋ยวเรียนเชิญด้านล่างจะมีความพิเศษให้ดูอยู่แล้วครับน่าสนใจค่ะไหนเป็นยังไงครับ Alexa turn on lighting ว้าวโอ้โหคือความพิเศษของ AP Digital Community ที่อย่างเรียนแจ้งไว้ตอนแรกนะคะก็คือว่าเป็นการสั่งงานภายในบ้านด้วยเสียงทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน
เราจะมีพื้นที่ที่เชื่อมต่อให้สำหรับทุกคนในครอบครัวก็คือจะมีส่วนที่เป็นไอซ์แลนด์นะคะอยู่ตรงนั้นก็คือว่าเวลาพ่อแม่ทำกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถให้ลูกแบบนั่งทำกันบ้านอยู่ตรงนั้นได้ค่ะก็คือเหมือนมีการจอยแอคทิวิตี้ร่วมกันด้านหลังก็จะเป็นครัวอีกส่วนนึงที่จะเน้นเป็นแบบครัวที่ทำอาหารหนักนิดนึงอาจจะเป็นครัวไทยแต่ว่าเราเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วกั้นเป็นห้องแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ครบเราดีไซน์ให้ living room เชื่อมต่อจากห้องด้านนี้นะคะซึ่งแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าถ้าเกิดบ้านจริงเนี่ยก็คือด้านนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องก็ได้หรือว่าจะแบบทำเป็นห้องแกรนด์ living room ขนาดใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่สมาชิกในครอบครัวเลยแต่พอเปิดต่อเนื่องกันนี่ก็ห้องกว้างมากเลยนะครับค่ะก็สามารถแบบเป็นมัลติฟังก์ชันก็ได้ด้านนี้เป็น living ด้านนี้เป็น working area หรือแบบจะเป็น space ที่ให้ทุกคนมาจอยเรื่องแบบเล่นเกมหรือว่าทำ activity ร่วมกันเป็นห้องดนตรีก็ได้ค่ะโล่งแม้กระทั่ง internal space นี่นะฮะค่ะเราตั้งใจทำให้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยสามารถแบบ take view ได้รอบด้านแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงของบ้านหลังนี้ก็คือจะมีบริเวณที่เป็นสวนอยู่ชั้น3ด้านนี้ค่ะเพื่อให้ได้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติความร่มรื่นเข้ามาอยู่ในตัวบ้านด้านนี้จะเป็นห้องนอนห้องนึงนะคะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นwalk-in closetที่เรียนตอนต้นว่าเป็น his and her ก็คือสามารถแยกคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายได้เลยสเปซของแต่ละห้องก็คือจะมีความเป็น privacy แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังมี connecting space กันอยู่จะสังเกตว่าถ้าตรงนั้นเป็นห้องของคุณลูกใช่ไหมคะ มันจะมี terrace ที่ห้องของคุณลูกกับพ่อแม่มาเชื่อมต่อกันบน area ตรงนี้ ก็จะเกิด connectivity ระหว่างครอบครัวได้อย่างดีนะคะฉันค่ะโอ้โหแบบนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยทายนี้ชื่ออะไรครับบ้านไทยนี้ชื่อเป็นบ้านแบบบ้านเอ็ดนานะคะเอ็ดนานะฮะค่ะเป็นขนาด4ห้องนอนนะคะ5ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีที่สำหรับสำคัญนะคะก็มีประมาณกันเลยนะฮะใช่ค่ะใกล้เคียงน่าจะ5เมตร50ได้ความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะก็คือว่าเราสามารถสั่งงานการเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็รีโมทคอนโทรลแล้วก็ผ้าม่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้านนี้ก็คือจะเป็นไดนิ่งแอเรียนะคะก็คือว่าเราเตรียมไว้สำหรับครอบครัวขนาดกลางนะคะแล้วก็สามารถทำอาหารไปด้วยทานข้าวไปด้วยได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นครัวไทยสำหรับชั้น2นะคะก็คือจะเป็นการ living room อยู่ชั้น2เหมือนกันนะคะแล้วก็คือจะมีห้องนอนขนาดใหญ่อยู่ชั้น2ด้วยนะคะคเดี๋ยวเราชมการ living room กันละกันนะคะสีเนี่ยสวยจริงๆนะครับเนี่ยค่ะจริงๆสีในการแต่งบ้านหลังนี้ค่ะเราดูมาจากเทรนด์ของอีก 2-3 ปีล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราดูเทรนด์สีมาจากงานซาโลนีนี่บันไดเป็นไม้อะไรคะเนี่ยบันไดเป็นไม้มาค่าทั้งหลังนะคะค่ะแล้วก็ผนังที่เห็นอยู่ด้านนี้ค่ะเป็นหินควอตซ์นำเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็พื้นบ้านก็จะเป็นแบบคล็อกฟอลลิ่งนะคะไม่น่าเหยียบแล้วมันหยุ่นๆหน่อยนะคะจะลดแรงกระแทกเพราะว่าเพื่อให้สุขภาพเท้าดีค่ะเวลาเราเดินจะได้แบบไม่กระแทกแล้วก็ทำให้รักษาสุขภาพเท้าเราพยายามตกแต่งให้ดูถึงสะท้อนถึงความหรูหรา luxury นะคะแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีเป็น walk-in closet เหมือนกันนะคะแล้วก็ข้างในก็คือจะเป็นห้องน้ำแบบ five figure ห้องเด็กนี่ space ไม่เด็กเลยนะคะจะมี terrace ที่เป็น space ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง2ห้องนี้ห้อง master กับห้องนอนห้องนี้นะคะสนับสนุนโดยบ้านกลางเมืองคาเซ่เปิดโครงการวันที่5และ6สิงหาคมนี้สุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเล
กับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ High End The Ultimate Property Fair ครั้งที่32 26 กันยาถึง 1 ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้า The Emporium สอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัด02-158-9222เชิญเลยครับขอบคุณค่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นนวัตกรรมการดีไซน์ชื่อ Crase Residence นะคะซึ่งความพิเศษก็คือว่า Living Room ของห้องนี้ค่ะจะเป็นแบบพาโนรามิกก็คือสามารถเทควิวสวนได้รอบด้านนะคะแล้วก็บ้านทุกหลังของ Crase Residence จะเป็นแปลงหัวมุมแล้วก็บ้านหลังนี้ฟังก์ชันอยู่ที่4ห้องนอนนะคะ4ห้องน้ำแล้วก็2ห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้งหมดด้านนั้นเราครีเอทเป็นฟังก์ชันกรีนรูมนะคะเป็นแบบเหมือนห้องกรีนรูมเป็นแอคทิวิตี้ของคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะหรือจะนั่งทำงานก็ได้นะฮะมัลติฟังก์ชันเป็นห้องนอนก็ได้ใช่ค่ะเพราะมีห้องน้ำติดกันนะฮะสำหรับในห้องครัวตรงนี้นะคะเราจะเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้กับลูกค้าดีไซน์เองว่าอยากจะแบบได้ครัวเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราตกแต่งเป็นอินสไปเรชันไว้ให้นะคะว่าถ้าพอดีไซน์สเปซมาเป็นประมาณนี้ห้องครัวก็จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณนี้ค่ะครับค่ะด้านบนจะเป็นส่วนของลิฟวิ่งนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของห้องนอนขนาดใหญ่นะคะliving room ตรงนี้โอเคเลยนะฮะเนี่ยด้านนี้จะ create เป็น living room นะคะแล้วก็แต่เราทำห้องนี้เป็น inspiration เหมือนแบบนั่งพักผ่อนชมวิวธรรมชาตินะคะเพราะว่าด้านนอกก็จะเป็นแบบ vertical garden ค่ะด้านนี้จะเป็น master bedroom นะคะก็คือจะมี walk-in closet นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำที่แบบ provide อ่างอาบน้ำไว้ให้แล้วก็มีที่กั้นอาบน้ำเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะน่าสนใจมากครับน่าอยู่มากเป็นอะไรที่คอมแพคผมว่าเขาสถาปนิกก็แก้โดยการทำให้เป็นหน้าต่างทรงสูงนะฮะให้เห็นวิวคือที่นี่จะเน้นความโปร่งโล่งนะคะของบ้านนะคะเพราะว่าเราเน้นพื้นที่ใสๆภายในอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือสามารถเทควิวสวนแล้วก็มีห้องน้ำแบบอองสวีทอยู่ในห้องนอนด้วยนะคะความพิเศษของเราก็คือว่าทุกห้องนอนชั้นบนเนี่ยก็คือจะมี walk-in closet ให้นะคะที่นี่เน้นความโปร่งโล่งของการอยู่อาศัยบ้านก็จะดีไซน์เป็นกระจกแล้วก็พยายามทำเพดานฟ้าให้สูงนะคะอันนี้เราจะดีไซน์ให้เป็นห้องเด็กนะคะซึ่งสเปซก็ค่อนข้างกว้างดีไซน์ให้เป็นห้องนอนของลูกสาวอะค่ะนะคะสักประมาณแบบ5ขวบเน้นโทนสีชมพูดูสไตล์เป็นเจ้าหญิงฮะค่ะคุณนัทครับโครงการนี้เป็นโครงการที่สวยมากเลยนะฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากจะสนใจนัดหมายเข้ามาดูโครงการเนี่ยติดต่อที่เบอร์ไหนฮะค่ะสามารถติดต่อนัดหมายเข้าชมโครงการได้ที่เบอร์1623นะคะหรือเข้า www.apthai.com ได้นะคะอ๋อฮะตอนนี้ขายไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะเปิดแฟลตแรกมาก็ขายไปได้ประมาณ 50% แล้วโอ้โหนี่ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะฮะเนี่ยไม่งั้นจะพลาดนะครับเนี่ยครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัดมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ 10:05 นถึง 10:30 นทางช่อง TNN 24หรือ Digital TV ช่อง16และโปรดชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.upitv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ